สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเลขเด่นประจำวันเสาร์อาทิตย์กับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีครั้งนี้จะเป็นวันเสาร์ที่24และอาทิตย์ที่25ธันวาคมค่ะก่อนที่เราจะมาเข้ารายการนะคะอาจารย์รักก็ขอกำลังใจจากทุกท่านด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับทางรายการด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ได้ส่งกำลังใจมาให้มาถึงช่วงของการทำลายทายทักดวงชะตาค่ะสำหรับดวงคนที่เกิดวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยในวันหยุดนี้นะคะให้ใช้สีม่วงสีครีมสีชมพูเป็นสีมงคลค่ะแล้วในช่วงวันหยุดนี้นะบอกได้เลยค่ะว่าถ้าคุณมีการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้พบปะมิตรใหม่ค่ะที่จะนำเรื่องดีๆมาให้กับชีวิตของคุณนะส่วนเรื่องของโชคลาภบอกได้เลยค่ะมีเข้ามาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของอาหารค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่อาหารจะเป็นพิษได้สำหรับดวงคนที่เกิดบนศุกร์บนพุธกลางคืนแล้วก็วันอังคารเนี่ยในวันหยุดนี้นะคะสีมงคลจะเป็นสีชมพูสีแดงสีดำก็สีน้ำเงินค่ะแล้วดวงชะตาเรานะจะดีในเรื่องของการงานค่ะรวมถึงการลงทุนในกิจการที่ไม่ใหญ่โตมากนักนะคะคนที่เป็นในหน้านะคะจะมีการซื้อขายเนี่ยเวลาติดต่อเนี่ยมันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงวันหยุดนี้คือเรื่องของสุขภาพค่ะโดยเฉพาะท่านใดก็แล้วแต่ที่ต้องไปสัมพันธ์กับผู้คนที่มากหน้าหลายตาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้คุณเจ็บไข้ได้ป่วยได้เพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองให้มากเป็นพิเศษส่วนคนที่เกิดวันพฤหัสบดีวันพุธแล้วก็วันจันทร์เนี่ยให้ใช้สีฟ้าสีเขียวสีส้มแล้วก็สีน้ำตาลเป็นสีมงคลค่ะแล้วในช่วงวันหยุดนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีค่ะในเรื่องของการงานที่ติดต่อไว้นะคะเรียกว่าช่วงนี้งานกำลังรุ่งกำลังปังเลยทีเดียวล่ะสำหรับเรื่องของโชคลาภนะมองเห็นอยู่ค่ะการเงินเนี่ยต้องระมัดระวังการถูกหยิบยืมหรืออาจจะมีการเลื่อนนัดนะคะทำให้เกิดความล่าช้าอีกอันนึงที่ต้องระมัดระวังนะคะในช่วงวันหยุดเนี่ยคือการพูดคุยการสื่อสารกับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะแล้วมีปัญหากันได้สำหรับเครื่องประดับนำโชคในรอบสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์ลักษ์ค่ะเน้นเรื่องของเครื่องเงินแล้วก็เครื่องประดับสีทองนะคะจะเป็นทองคำเลยก็ได้นะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเรียกทรัพย์เรียกโชคให้กับเรานะคะแล้วถ้าคุณต้องการเสริมดวงเรื่องการเงินกับโชคลาภเนี่ยให้ไปสักการะบูชาหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลหลวงพ่อปักแดงแล้วก็ไอ้ไข่แต่ถ้าคุณต้องการเสริมดวงเรื่องงานค่ะไปสักการะขอพรกับองค์พระศิวรีพระพิฆเนศค่ะแล้วก็หลวงพ่อคูณทีนี้คนที่เกิดในวันหยุดนี้นะคะหรือเกิดในช่วงเดือนธันวาเนี่ยแล้วเราต้องการทำบุญวันเกิดเนี่ยเน้นเรื่องของการเติมน้ำมันตะเกียงค่ะหรือการบริจาคค่าน้ำค่าไฟนะคะอธิษฐานตรงนี้จะทำให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่เจริญมีความรุ่งโรจน์นะคะในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆส่วนในเรื่องของอาหารค่ะที่จะใส่บาตรทำบุญเลี้ยงพระต้องมีไข่อยู่ในอาหารนะจะเป็นไข่ลูกเขยไข่ยัดไส้ไข่พะโล้พวกนี้ได้หมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดค่ะเราจะทำอะไรเนี่ยมันก็จะมีความคล่องตัวนะคะแล้วก็ข้อสำคัญนะคนรอบข้างจะนิยมชมชื่นเราแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายมาถึงค่ะการวางตัวเลขเด่นประจำวันเสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันเสาร์ที่24ธันวาคมค่ะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข2เลข6เลข8เลข1เลข9เลข5เน้นไปที่เลข2กับเลข6ชุดจับคู่202324270636467 แล้วมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมค่ะชุดวินเลขที่วางไม่ให้จะเป็นเลข1เลข3เลข4เลข7เลข8เลข0เน้นไปที่เลข1กับเลข3ชุดจับคู่12 15 16 19 23 53 63 93อันนี้ก็เป็นทั้ง2วันเลยนะคะทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เลยทุกท่านคะในครั้งหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับรายการเลขเด่นประจำวันเสาร์อาทิตย์กับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์รักด้วยค่ะขอบพระคุณมากวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าทางช่องทางซีมีดอทมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ